لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแก่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการบรรยายหรือว่าการศึกษาอัลกุรอานประจำเดือนที่เราจะมาศึกษาในมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์ยูซุฟที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่นะครับเนื้อหาที่น่าสนใจมากในวันนี้ผมตั้งหัวข้อคือทักษะในการเจรจาต่อรองซึ่งถ้าพี่น้องได้สังเกตเห็นว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่เราสามารถจะเอาไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะในเรื่องราวของซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่มีการสนทนามีการพูดคุยเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีบทสนทนาเนี่ยเยอะมากดังนั้นจึงเป็นจุดเด่นของซูเราะห์นี้ในการที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้พร้อมกับตัวอย่างมีทั้งตัวบทจากอัลกุรอานที่ผมใช้คำว่าหลักการและตัวอย่างหรือจะเป็นประสบการณ์ของบุคคลที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เราได้เล่าไว้ในกุรอานโดยเฉพาะในซูเราะห์ยูซุฟนะครับในอัลกุรอานเองเนี่ยโดยรวมแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆก็จะเยอะมากแล้วก็เป็นบทเรียนที่ล้ำสมัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมกล่าวทักทายพี่น้องที่อยู่ในมัสยิดสวนพลูแห่งนี้รวมถึงพี่น้องที่รับชมทางบ้านด้วยนะครับพี่น้องบอกว่าเสียงและภาพชัดเจนก็ชัดเจนทำดีแล้วนี่ไม่มีไมค์ก็ถือว่าเสียงดังทำดีแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในซูเราะห์ยูซุฟเดี๋ยวผมจะเท้าความตอนเดิมเล็กน้อยเพราะซูเราะห์ยูซุฟทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเล่าทั้งสิ้นเลยและใครเล่าอันนี้ทวนหนึ่งนิดหนึ่งใครเป็นผู้เล่าอัลลอฮ์เป็นผู้เล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการร้องเรียนจากบรรดาซอฮาบะห์เขาอยากจะให้มีเรื่องเล่าเหมือนกับคนอื่นๆบ้างอัลลอฮ์ก็เลยประทานกุรอานลงมาตอนต้นของซูเราะห์ยูซุฟนะห์นุนะกุสุอะลัยกะอะห์ซะนัลกอซอซบิมาเอาฮัยนาอิลัยกะฮาซัลกุรอานเราจะเป็นผู้เล่าเองเจ้าไม่ต้องเล่ามุฮัมมัดเรานี่คืออัลเลาะห์เราเล่าให้แก่เจ้านะกุสุอะลัยกะอะห์ซะนัลกอซอสเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดและเป็นการเล่าที่ดีที่สุด2แบบนะข้อมูลที่ดีแล้วและเทคนิคในการเล่าที่ดีอีกด้วยแล้วเราจะเห็นตลอดเรื่องราวที่อัลเลาะห์ได้เล่าวันนี้ก็จะมีตัวอย่างว่าการเล่าของอัลเลาะห์เนี่ยดียังไงคือเล่าแบบเรียกได้ว่าภาพยนตร์ในปัจจุบันเนี่ยเขาเอามาเรียนแบบนั่นก็คือการเล่าแบบไม่เย่นเยอะหรือการเล่าแบบที่ส่วนไหนที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ได้เล่าส่วนไหนที่ต่อเนื่องได้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องอันนี้เป็นการสวยงามหรือเป็นการเล่าเรื่องที่ถ้าพี่น้องได้เคยอ่านหนังสือหรือจะเป็นเรื่องสั้นจะเป็นนวนิยายเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื้อหาการเล่าของอัลเลาะห์เนี่ยสวยงามที่สุดเล่ามาตั้งแต่นบียูซุฟตอนเด็กใช่ไหมครับเรื่อยมาถูกพี่ๆกลั่นแกล้งเราถึงตอนไหนครับครั้งที่แล้วนั่นคือการวางแผนอันแยบยลของนบียูซุฟวางแผนพี่ๆมาเจอตัวนบียูซุฟครั้งแรกจำนบียูซุฟไม่ได้ใช่ไหมฮะและนบียูซุฟก็เลยทำการค้าไม่ได้คิดโกรธเคืองพี่ๆแต่อย่างใดเจรจาธุรกิจการค้ากันเสร็จก็เอาสินค้าหรือเอาเงินเนี่ยคืนไปให้กับพวกเขาแล้วก็บอกว่าครั้งต่อไปให้นำเอาน้องชายมาด้วยเพราะพวกเขาอ้างว่าจะขอข้าวอีกหนึ่งตัวอูฐเพราะมีน้องชายคนไม่ได้มาแต่บิยูซุฟบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นงั้นครั้งหน้าต้องนำน้องชายมาไม่งั้นเนี่ยแสดงว่าพวกท่านโกหกหลอกลวงแต่บิยูซุฟรู้พวกเขาเนี่ยมีอยู่นั่นก็เป็นทักษะหนึ่งในการเจรจาต่อรองคนที่อันนี้ให้บทเรียนแรกเลยนะครับคือบทเรียนเนี่ยมันจะสอดแทรกมาเรื่อยๆที่ผมกำลังเล่าบทเรียนคือทักษะการต่อรองอันหนึ่งนะใครที่มีข้อมูลมากกว่าได้เปรียบใครที่มีข้อมูลมากกว่าได้เปรียบหนึ่งโดยเฉพาะอันนี้ข้อมูลโดยรวมนะใครที่มีข้อมูลได้กว่ามากข้อที่สองคือยิ่งเป็นข้อมูลที่เรารู้จักคู่สนทนาหรือคนที่จะดีลงานกับเราหรือคนทำธุรกิจกับเราหรือจะอะไรกับเราก็ตามเนี่ยเรายิ่งรู้จักเขามากเท่าไหร่
ยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่านั้นจนกระทั่งศาสตร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียนรู้คือจิตวิทยาในการต่อรองจะดูว่าคนที่สมมติจะไปหาลูกค้าเซลล์จะไปหาลูกค้าเขาจะศึกษาดูว่าลูกค้าเขาเนี่ยเป็นใครชอบอะไรจนกระทั่งลึกถึงขนาดที่ว่าแต่งกายแบบไหนและดื่มน้ำท่าทางการขยับเขยื้อนเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมฮะเพราะคนเวลาตัดสินใจหรือชอบอะไรบางอย่างตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยมันมาจากเนี่ยตัดสินใจคือมาจากใจมาจากอารมณ์เหตุผลเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่มาประกอบเท่านั้นเองแต่คนเลือกซื้อของหรืออะไรก็ตามเนี่ยเลือกซื้อปฏิเสธไม่ได้ตามอารมณ์อารมณ์นี่คือตามความพอใจนี้ในกุรอานก็บอกอิลลาอันตะกูนติจารอตันอันตรอดิมมินกุมห้ามไม่ให้กินทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ชอบทำนอกจากจะเป็นการทำธุรกิจที่มาจากความพอใจตรอดิมมินกุมนั่นแสดงว่าถ้าคนรู้ในข้อมูลตรงนี้ว่าอยู่บนพื้นฐานของความพอใจเขาก็เลยศึกษาวิธีการพูดของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คำศัพท์บางอย่างหรืออาจจะเป็นท่าทางเรียนแบบท่าทางเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีก็เป็นเหตุทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามรู้ข้อมูลที่พวกเขารู้จักพวกเขาเนี่ยมากกว่าการเจรจาต่อรองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเช่นเดียวกันนบียูซุฟรู้ว่าพวกเขาได้เป็นใคร มีน้องหรือไม่มีน้องและถ้ามีน้องจะเห็น ว่าช่วงที่พวกเขาครั้งแรกมาเจอนบียูซุฟจำไม่ได้ใช่ไหมฮะพวกเขาก็กลับไปแล้วก็บอกคุณพ่อว่าต้องปล่อยน้องมาคือบินยามีนคุณพ่อก็ยอมปล่อยแต่ทำอะไรนะให้สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะดูแลน้องอย่างดีห้ามบิดพริ้วนอกจากถ้ากรณีฉุกเฉินอันนี้ก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์หลังจากมอบหมายแล้วก็เดินทางคุณพ่อก็แนะนำให้ออกเดินทางแบบไหนอย่าเข้าเมืองอียิปต์ประตูเดียววะดุคูลูมินอบวาบินมุตฟริกะแต่ให้เข้าหลายๆประตูอันนี้ก็เป็นถ้าภาษาปัจจุบันคือกระจายความเสี่ยงถ้าประตูเดียวแล้วก็ถูกจับมันก็จะเสียหายทั้งหมดและนี่เป็นหลักการที่มุสลิมจะปฏิบัติการกระจายความเสี่ยงหรือถ้าพูดถึงรายได้ก็คือการมีรายได้หลายทางก็คือมันช่วยทำให้เราได้รับความปลอดภัยมากที่สุดใช่ไหมฮะเดินทางมาครั้งที่สองมาเจอตัวนบียูซุฟก็มีการพูดคุยเจรจาอีกพี่จับอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมฮะครบ5คู่คือ10คนเหลือน้องชายคนเดียวนบียูซุฟก็บอกงั้นมาอยู่กับฉันพอมาอยู่กับนบียูซุฟก็เปิดเผยตัวเองว่าท่านเป็นใครใช่ไหมฮะหลังจากนั้นนบีซุฟก็วางแผนเอาขันน้ำของกษัตริย์ไปไว้ในย่ามของบินยามีนแล้วก็มีการประกาศบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยขโมยเป็นการกล่าวหาแล้วก็พิสูจน์แล้วไปพบซุมมัสตักรอจฮามิวีอาเอคีขันของกษัตริย์อยู่ในย่ามของบินยามีนเริ่มจากย่ามของพี่ๆก่อนพอเอาออกมาแล้วเราบอกกาซาลิกากิดนาลียูซุฟนั่นเป็นการวางแผนเราได้วางแผนให้กับยูซุฟอะลัยฮิสสลามหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต่อรองกับนบียูซุฟที่ผมบอกว่าใครมีข้อมูลมากกว่าย่อมชนะนบียูซุฟรู้ข้อมูลว่ากฎหมายของเมืองอียิปต์เป็นอย่างไรเพราะนบียูซุฟอยู่อียิปต์และกฎหมายของเมืองกันอานเป็นอย่างไร เวลาเจรจาต่อรองนบียูซุฟทำไงฮะก็ตั้งคำถามว่าฟามาจาซาอูฮูอินกุนตุมกาซิบีนจะจัดการยังไงสำหรับคนที่ถ้ามีการขโมยเนี่ยกฎหมายของพวกท่านจัดการยังไงเห็นไหมมีความรู้มากกว่าได้เปรียบในการต่อรองคือเขาเรียกว่ามีชั้นเชิงกว่าคือรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ก็บอกว่ามากานาลียะคูซอาคอฮูฟีดีนินมาลิกอิลลาอัยชาอัลลอฮ์ยูซุฟไม่สามารถจะเอาน้องชายมาอยู่กับท่านได้หากใช้กฎหมายของกษัตริย์อียิปต์นอกจากอัลลอฮ์ประสงค์ก็คือให้นบียูซุฟบอกกับใคร
บอกกับพี่ๆว่ากฎหมายเมืองกันอาเนี่ยเป็นอย่างไรแสดงว่านบียูซุฟมีความรู้กว้างขวางแล้วคนที่มีความรู้กว้างขวางย่อมได้เปรียบอ่านมากกว่าหรือว่าคือรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลุ่มความสำเร็จในการเจรจาต่อรองเอาไว้วันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากสถานีมักกะสันเขามีมันมีงานหนังสือประมาณ 4-5 วันจัดโดยอมรินทร์สำนักพิมพ์อมรินทร์ในเครืออมรินทร์นะฮะซึ่งผมไปอ่านไปอยู่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้แล้วไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาพูดทำให้ผมต้องคือซื้อมาหลายเล่มนะเล่มนั้นก็ซื้อมาด้วยเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยอย่าคิดว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ให้คิดว่าเรากำลังสนทนากับคนหมายถึงคนเขียนเนี่ยกำลังพูดด้วยกันผมบอกว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยคือปกติเวลาซื้อหนังสือมาหนังสือส่วนหนึ่งมันจะไม่ถูกอ่านถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็มันไม่มีเวลาหรือว่ามันไปทำอย่างอื่นบ้างใช่ไหมแต่ว่าพอหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเวลาคุณอ่านหนังสือเนี่ยคุณให้คิดว่ากำลังคุยกับปราชญ์หรือกำลังคุยกับคือคนเขียนอย่างน้อยเนี่ยเขามีอะไรสักอย่างอย่าคิดเพียงแค่ว่าเราอ่านหนังสือเพราะอ่านหนังสือมันไม่มีชีวิตผมก็รู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วเขาก็แนะนำว่าไม่และไม่จำเป็นต้องอ่านเขาให้อ่านแนะนำให้อ่านวันละเล่มถ้าอ่านวันละเล่มก็สักประมาณ30ปีหนึ่งก็จะได้ประมาณสักวันละเล่มปีนึงเท่าไหร่ฮะ365เขาบอกจะได้เป็นหมื่นเล่มก็ประมาณสัก30ปีถ้าคุณอ่านหนังสือหมื่นเล่มได้แล้วคุณจะรู้ว่าการสร้างตัวตนมันจะเป็นยังไงผมก็ว่ามันก็เป็นไอเดียที่เขาบอกไม่จำเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษรจะอ่านเพียงบางส่วนอันนี้มาเล่าเพื่ออะไรฮะมาเล่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยเขามีข้อมูลมากอาจจะเป็นข้อมูลจากทางฟังหรือจากการอ่านก็ตามแต่ว่าการอ่านมันเป็นการเสพข้อมูลที่ค่อนข้างใช้เวลาน้อยกว่าการฟังเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านมีข้อมูลเหนือกว่าทำให้แล้วสามารถที่จะต่อรองเจรจาและประสบความสำเร็จได้มากกว่าหลังจากนั้นอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามากานะลิยะคูซะอะคอฮูฟีดีนิลมะลิกอิลลาอัยชาอัลลอฮ์นัรฟะอูดะรอญาติมมันนะชาเราได้ยกระดับผู้ที่เราประสงค์วะฟาวกะกุลลิซีอิลมินอาลีมเหนือคนที่มีความรู้ก็จะมีคนที่มีความรู้เหนือกว่าเราหยุดกันแค่อายะห์ที่76ครั้งที่แล้วในวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะมาต่อกันในอายะห์ที่77เป็นต้นไปนะครับศึกษาทีละอายะห์เราจะได้สักกี่อายะก็จะดูตามเวลาแล้วกันอินชาอัลลอฮ์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกาลูอินยัสริกฟะกอดซะรกะอะคุลละฮูมินกับลฟะอัสรฮายูซุฟฟีนัฟซิฮีวะลัมยุบดิฮาละฮุมกาลอันตุมชัรรุมมะกานาوالله أعلم بما تصفون อัลเลาะห์ได้เล่าต่อหลังจากที่เจอขันของกษัตริย์อยู่ในย่ามของบินยามีนแล้วพวกเขาก็บอกปัดความผิดออกจากตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมไปอ่านมาวันนี้พอดีคนที่เอาแต่ความดีใส่ตัวเราความชั่วสิ่งที่ไม่ดีใส่คนอื่นเป็นนิสัยที่ไม่ดีเป็นนิสัยที่ไม่ดีคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้คนหนึ่งจะดีทั้งหมดเราเข้าใจเองคิดว่าการปัดความผิดไปให้คนอื่นมันคือสิ่งที่ดีสำหรับเราแต่ความจริงอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมได้พบอุลามาบางท่านเขาใช้วิธีนี้ซึ่งมันเวิร์กมากๆนอกจากเป็นการสร้างความยอมรับให้กับผู้สนทนาแล้วมันยังเป็นพี่น้องไฟนี่มันยังเป็นการปลดอาวุธของผู้สนทนาอีกด้วยอาวุธนี่หมายถึงว่าอาวุธนี่คืออะไรก็คือโอกาสที่เขาจะว่าร้ายเรา
เราเป็นคนที่ยอมรับไม่ได้ว่าแซงยอมรับหรือแกล้งยอมรับนะเราผิดพลาดจริงๆส่วนไหนเรายอมรับส่วนนั้น ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจไม่ได้แกล้งการยอมรับแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าถ้าฉันผิดมันก็ผิดมันจะดูเป็นภาพที่ไม่ดีแต่ความจริงแล้วการยอมรับผิดแบบดื้อๆหมายถึงว่ายอมรับไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นมันสร้างภาพที่ดีกว่าสำหรับการเจรจาการพูดคุยเพราะทุกคนกุลลุบานีอาดัมคอตอที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนลูกหลานของอาดัมพี่น้องสังเกตอัลลอฮ์ใช้คำว่าลูกหลานของอาดัมทำไมฮะอัลลอฮ์ไม่ได้ทำว่ากุลลุนนัสคอตอไม่ได้บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีความผิดมากแต่พระองค์ใช้คำว่ากุลลุบานีอาดัมพี่น้องว่าทำไมครับถามพี่น้องทางFacebook Live ด้วยพี่น้องว่าทำไมครับแลกเปลี่ยนทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่ากุลลุบานีอาดัมคอตตะทำไมฮะแชร์ทำไมครับบังอิบรอนใช่กุลลุนนัสก็รวมทั้งหมดการเลือกใช้คำก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งสารอะไรบางอย่างได้กุลลุบานีอาดัมการเลือกคำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่อมมีความหมายแน่นอนทำไมฮะทำไมต้องลูกหลานของอาดัมแล้วเกี่ยวอะไรกับนบีอาดัมต้องเกี่ยวไหมฮะถ้ากุลลุนนัสก็จะไม่เกี่ยวกับคือก็มนุษย์ก็เป็นลูกหลานของอาดัมใช่แต่มันไม่ได้มีคำว่าลูกหลานของอาดัมไม่ได้มีคำว่าอาดัม แต่พอว่ากุลลุบานีอาดัมลูกหลานอาดัมทุกคนมีคำว่าอาดัมแล้วแล้วเกี่ยวข้องยังไง นี่ไงเห็นไหม พอนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เคยถูกชัยฏอนล่อลวงหมายถึงพอเรากุลลุบานีอาดัมอ๋อมันจะไม่เพียงแค่มนุษย์ทุกคนละแต่มันมีเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยโยงกลับไปหาบิดาคนแรกของเราอันนี้มันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านได้บอกว่านี่เป็นจุดเด่นของใครของมนุษย์ที่มาลาอิกะห์ตอนแรกเห็นว่าอาดัมผิดพลาดนั่นคือจุดด้อยแต่จริงๆแล้วจุดด้อยของความเป็นมนุษย์มีความผิดพลาดแต่มันมีจุดเด่นที่เราจะได้วะคอยรุนคอตออีนะตาวาบุนได้เตาบ้างอะเห็นไหมฮะนั่นแสดงว่าเอาอันนี้คือคำที่เราได้รับบทเรียนนะกลับมาที่ประเด็นที่เรากำลังคุยว่าคนที่ยอมรับผิดไม่ใช่คนที่อ่อนแอนี่เป็นบุคลิกของคนที่เข้มแข็งใช่ไหมฮะกุลลุบานีอาดัมยอมรับผิดต่างกับอิบลิสทำผิดโทษใครก็และฟาบิมาอวัยตานีเนื่องจากที่พระองค์ให้ฉันหลงผิดแต่นบีอาดัมทำผิดอิบลิสเป็นผู้เชิญชวนหรือล่อลวงนบีอาดัมแต่นบีอาดัมสำนวนเตาบ้าของท่านมีการกล่าวถึงอิบลิสไหมมีไหมฮะไม่มีรับบานาซอลัมนาอัฟุสนะกล่าวถึงตัวเองอย่างเดียวนั่นแสดงว่าในบีอาดัมเป็นลักษณะของผู้ที่ชนะหรือลักษณะของผู้ที่เข้มแข็งที่แท้จริง ลักษณะไหนลักษณะการโทษตัวเองการยอมรับผิดถ้าผิดจริงยอมรับผิดแต่ลักษณะ ของพี่นบียูซุฟไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับที่นบียูซุฟใช่ไหมฮะก็เลยปัดไม่เกี่ยวกับพวกเรากอลูอียัสริกพวกเขากล่าวหากบินยามินขโมยแต่พวกเขาก็มีความยุติธรรมนะกับน้องชายพวกเขาก็ไม่รู้ว่าขโมยหรือไม่ขโมยก็พูดตามที่รู้อันนี้ก็เป็นจุดดีเวลาเราวิเคราะห์แล้วก็ให้ความเป็นธรรมใช่ไหมฮะอียัสริกหากเขาขโมยเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ขโมยก็ได้แต่เท่าที่เราเห็นเป็นแบบนี้เขาจะไปเอาข้อมูลนี้ไปพูดกับคุณพ่อเนี่ยเช่นเดียวกันฟ
แต่ประเด็นที่ผมกำลังชี้ก็คือการโทษคนอื่นหรือการปัดความผิดเฮ้ยมันเป็นพวกเดียวกับพวกเองพี่ๆนบียูซุฟเห็นแบบนี้แล้วไม่เอาพวกเราพี่น้องจำได้ไหมครับตอนที่พวกเขารังแกนบียูซุฟจับไปปล่อยไว้ในบ่อพวกเขาบอกไงจำได้ไหมที่อัลเลาะห์เล่าอุกตูลูยูซุฟอาวิตรอฮูฮูอัรฎัยยัคลูลากุมอัจวาบีกุมวะตะกูนูมินบะอ์ดิฮิกอมันซอลิฮีนเอายูซุฟไปฆ่าหรือเอาไปปล่อยไว้กลางป่าหลังจากนั้นเราจะได้กลายเป็นคนดีของคุณพ่ออันนี้คือการโฟกัสของพวกเขาคือพวกเขาต้องการเป็นคนดีแต่ว่าวิธีการที่ผิดไงเช่นเดียวกันพอเวลาจะถูกกล่าวหาแล้วเบนจามินเป็นคนขโมยหรือเปล่าพวกเขาก็เลยปัดความผิดเราต้องการเป็นคนดีอียัสริกหากเขาขโมยฟะกอดซะรกอะคุลละฮูมินกับจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมาจากสายของพี่ชายเขาอีกคนหนึ่งพวกเราไม่เกี่ยวนะฮะซึ่งการปัดความรับผิดชอบอันนี้เป็นประเด็นหรือปัดความผิดออกจากตัวเองไม่ได้เป็นลักษณะของผู้ที่เข้มแข็งตรงกันข้ามคนที่ยอมรับผิดชอบยอมรับผิดและเข้ามารับผิดชอบตัวเองอันนี้เอาไปใช้กับทุกเรื่องได้เรื่องลูกลูกของเราทำผิดหรือว่า เราทำผิดหรืออะไรก็ตามถ้าแสดงความรับผิดชอบมันจะเป็นบุคลิกของคนที่เข้มแข็งมากกว่านะครับนบียูซุฟเมื่อได้ฟังดังนั้นฟากอดะซะรกอคุลละฮูมินกับผู้ยิ่งใหญ่ทำไงฮะเราได้เล่าฟะอัสรฮายูซุฟฟีนัฟซีฮียูซุฟไม่ได้ฟังแล้วแล้วก็กระตกกระตากตำหนิกล่าวว่าพวกเขาทันทีปรับแต่มียูซุฟเราได้เล่าฟะอัสรฮายูซุฟได้เก็บเอาไว้เป็นความลับเก็บไว้ในใจแสดงว่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างที่ตัวเองรู้จริงๆถ้าเป็นคนบุคลิกยิ่งใหญ่มาตั้งแต่เจอกับพี่ๆแล้วใช่ไหมไม่เปิดเผยคือจำได้แต่ว่ามีความสุขุมไม่ใช่ทุกเรื่องที่เรารู้จำเป็นต้องพูดแต่ทุกเรื่องที่เราพูดจำเป็นต้องรู้ไม่ใช่ทุกเรื่องที่คิดและต้องพูดแต่ทุกเรื่องที่พูดจำเป็นต้องคิดถูกไหมฮะเราให้หูของเรามาให้สมองเราในการกลั่นกรองพูดเฉพาะเนื้อหาสาระที่เป็นสิ่งที่ดีนบียูซุฟเจ็บไหมเจ็บแต่อัลเลาะห์ละฟาซัรรอฮายูซุฟฟีนัฟซีเก็บเอาไว้วะลัมยุบดีฮาละฮุมและไม่เปิดเผยให้พวกเขาได้รับรู้สิ่งที่ท่านบอกไปก็คือกอละอันตุมชะรุมมากันพวกเจ้าเนี่ยแย่จริงๆมาโทษยูซุฟมานินทายูซุฟต่อหน้ายูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่นบียูซุฟก็ไม่เปิดเผยเนื่องจากบุคลิกของคนที่ยิ่งใหญ่น้องจำได้ใช่ไหมฮะนบียูซุฟนี่มีหลายช็อตนะเป็นบุคลิกของคนที่ยิ่งใหญ่ช่วงไหนอ่ะช่วงทำนายฝันให้สองคนคนหนึ่งจะถูกประหารคนหนึ่งจะกลับไปหากษัตริย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไหว้วานคนที่จะออกจากเรือนจำตามคำทำนายฝันถูกต้องเนี่ยบอกว่าออกไปแล้วอย่าลืมเล่าเรื่องฉันให้กษัตริย์ฟังด้วยเพราะฉันไม่ได้ผิดตามที่ถูกกล่าวหาฟะอันซาฮุชัยฏอนุซิกรร็อบบิชัยฏอนทำให้ลืมไปเลยลืมไปเป็นปีเกือบ10ปีพอกษัตริย์ฝันแล้วมีปัญหาเดี๋ยวเรารถไฟไปเมื่อกษัตริย์ฝันและมีปัญหาค่อยนึกถึงยูซุฟพอนึกถึงยูซุฟแล้วบอกว่าส่งฟาอุซีลูนส่งฉันไปหายูซุฟยูซุฟอายูฮัสซิดดีชมนบียูซุฟคำแรกชมนบียูซุฟเลยนบียูซุฟเป็นไงครับงอนไหมงอนไหมฮะผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องเราดูนะคนที่จิตใจใหญ่เขาไม่น้อยใจน้อยใจไหมไม่น้อยใจนบียูซุฟทำไงตอบเลยกอละตัซรออูนะซะบะอะซินีนะดาฟังความฝันเสร็จ
นี่ก็คือบุคลิกพี่ผมมองว่าเป็นบุคลิกที่ดีควรที่จะให้มีตัวเราแน่นอนปกติคนเราเรากระทบกระทั่งอะไรเราก็รู้สึกโดยเฉพาะคนใกล้หรือคนที่เราเคยทำความดีและอาจจะเป็นคนที่เราคาดหวังว่าเขาจะทำความดีกับเรากลับแต่เขาทำตรงกันข้ามคนบางทีก็จะน้อยใจแต่พี่น้องลองดูนะนบีซุปไม่ได้มีลักษณะนั้นกับแม้แต่ท่านนบีเองซอลลอฮ์ก็เป็นเช่นนั้นนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันพวกเขามานินทานบียูซุปต่อหน้าฟาซัรรอฮายูซูฟีนัฟซินบียูซุปเก็บเอาไว้ไม่เปิดเผยพวกเขาไม่บอกวะลัมยุบดีฮาละฮุมอะไรที่เก็บเอาไว้กอละอันตุมชะรุมมากานะพวกเจ้าเนี่ยแย่จริงๆแต่สิ่งที่นบียูซุปบอกตักเตือนไปก็คือวัลลอฮุอาลัมบิมาตัซซิฟูนอัลเลาะห์รู้เป็นการตักเตือนในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้างวัลลอฮุอาลัมบิมาตัซซิฟูนอัลเลาะห์รู้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหายูซุปเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอัลเลาะห์รู้หลังจากนั้นแต่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่านั่นคือยูซุปที่พูดไปแบบนั้นน่ะก็คือต้องการแค่ปัดความผิดออกไปเท่านั้นยูซุฟจะนัสีฮัตอย่างไรจะบอกเขาอาจจะไม่ทันที่จะฟังว่าวัลลอฮุอาลัมบิมาตัซซิฟูนพวกท่านบอกแบบนี้มาอย่าคิดว่าอยู่ลับหลังจะนินทายูซุฟได้แต่อัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวฮะประเด็นไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ายูซุฟจะรู้หรือเปล่าในสิ่งที่ท่านนินทาแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์รู้หรือเราจะบอกว่าอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วหรือเราจะบอกว่าพวกท่านเนี่ยรู้หรือเปล่าหรือตระหนักรู้หรือเปล่าว่าอัลลอฮ์รู้ถูกไหมฮะอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เป็นสารที่นบียูซุฟได้ให้ไปและเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราเช่นกันเวลาเราอาจจะมีการนินทาการว่าร้ายหรืออะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยเราใช้สโลแกนอะไรครับเราก็จะระวังไม่ให้คนนั้นได้ยินแต่ความจริงแล้วก็คือวัลลอฮุอาลัมบิมาตัซซิฟูนอัลลอฮ์รู้ข้อมูลนี้ต่างหากที่เราต้องตระหนักรู้ว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราตลอดทุกบทสนทนาทุกการพูดคุยในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพวกเขาเมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็เลยเจรจาต่อรองเอามาดูว่าพี่ๆในบิลซุฟจะเจรจาอย่างไรจิตสำนึกแม้ว่าพวกเขาอาจจะปฏิบัติไม่ดีอะไรมาอย่างกันในบิลซุฟแต่จิตสำนึกลึกๆเนี่ยยังมีดีอันนี้คือความเป็นคนและเป็นเรื่องที่เราควรที่จะฝึกคือแยกแยะคนมันไม่มีเพอร์เฟกต์ 100% แต่เรื่องไหนดีก็ต้องบอกว่าดีอันไหนที่ไม่ดีเราก็บอกส่วนนี้มันผิดพลาดซึ่งมนุษย์ก็เป็นแบบนี้กันทุกคนนอกจากบรรดานบีและรอซูลที่เป็นมะอ์ซูมที่อัลเลาะห์ปกป้องให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากความผิดต่างๆจิตใจลึกๆของพี่นบียูซุฟเนี่ยยังมีความดีอยู่เพราะครั้งนี้พวกเขาสัญญากับอัลเลาะห์คือต่อหน้าคุณพ่อให้สัญญากับอัลเลาะห์บอกกับคุณพ่อให้สัญญากับอัลเลาะห์อันนี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไม่กล้าผิดสัญญาพวกเขาเลยต้องเจรจากับผู้ว่าการอียิปต์ตอนนั้นก็คือนบียูซุฟนะจะเจรจาอย่างไรเดี๋ยวรถไฟกลับมาอีกครั้งพวกเขากล่าวว่าเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามทางออนไลน์ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วพี่น้องที่ในเมสเซจเช่นเดียวกันกอลูยาอายูฮัลอาซีซูอินนะละฮูอะบันชัยคันกะบีรอฟะคุซอะฮะดานามะกานะอินนานะรอกะมินัลมุห์ซิลีนพวกเขากล่าวว่าไงพี่น้องดูนะจริงๆเทคนิคในการต่อรองของพวกเขาเนี่ยก็ดีเหมือนกันการต่อรองการพูดคุยเนี่ยไม่ได้เชิงเหตุผลอย่างเดียวแต่จริงๆแล้ว
การต่อรองในเชิงเอาความรู้สึกมันจะเวิร์กกว่าอย่างที่พี่ๆในวิวซุปได้ทำก็รู้พวกเขาจะบอกไงหาหลักฐานไม่ได้ใช่มันหลักฐานมันตามตายอยู่นะไม่ได้เอาเหตุผลอะไรต่างๆมาแต่นี่ต้องการจะเจรจาต่อรองถ้าเบนจามินถูกจับตัวไปแย่แน่ๆเพราะเราสัญญากับอัลเลาะห์เอาไว้ต่อหน้าคุณพ่อพวกเขาก็เลยบอกว่าโอ้ผู้ว่าการอียิปต์ยาอัยยูฮัลอาซิซคือเรียกสถานะแบบให้เกียรติต่อนบียูซุฟอันนี้คือ1อันนี้เป็นลักษณะการพูดคุยหรือต่อรองที่ดีเรียกคู่สนทนาผมไม่รู้เป็นบทเรียนเท่าไหร่แล้วแต่หนึ่งในนั้นก็คือเรียกคู่สนทนาด้วยชื่อที่มีเกียรติชื่อที่ดีโอ้ผู้ว่าการอียิปต์ยาอัยยูฮัลอาซิซเรียกตำแหน่งเป็นการให้เกียรติเป็นสิ่งที่ทำให้คู่สนทนาเนี่ยพร้อมจะรับฟังยาอัยยูฮัลอาซิซและซึ่งเราอาจจะบอกว่าแต่คนนี้มันไม่มีเกียรติอะใช่ไหมฮะหรือคนนี้ฉันไม่รู้จะเรียกอะไรเขาไม่ได้มีตำแหน่งแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนดูเป็นคนไม่ดีแต่เราจะคุยกับเขาเราสามารถไม่มีใครในโลกนี้นอกจากคนนั้นต้องมีมุมดีที่เราสามารถพูดถึงเขาได้อย่างน้อยคนจะไม่ดีถามว่าเป็นลูกหลานของนบีอาดัมไหมก็เป็นลูกหลานนบีอาดัมอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาไหมเป็นจุดเด่นเราสามารถใช้ได้อัลลอฮ์เวลาเรียกมนุษย์ก็เช่นกันยาบานีอาดัมฮูซูซีนตะกุมอินดะกุลลิมัสอัลลอฮ์จะบอกว่าเวลามามัสยิดแต่งกายอย่างดีเรียกใครยาบานีอาดัมทำไมถึงเรียกยาบานีอาดัมอีกครั้งนึงครับฮูซูซีนตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดจงเอาเครื่องประดับหรือว่าการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดีมามัสยิดทำไมถึงเรียกยาบานีอาดัมเกี่ยวกับนบีอาดัมไหมเกี่ยวแต่พูดถึงใครลูกหลานนบีแล้วทำไมเขาพูดถึงการแต่งกายที่ดีแล้วพูดถึงลูกหลานของอาดัมทำไมฮะทำไมฮะเพราะอะไรไม่ใช่นบีอาดัมแต่ก็ไม่เรียบร้อยคือเนื่องจากการกินผลไม้เป็นเหตุทำให้เปิดเผยเอาหรอใช่ไหมฮะและนบีธรรมชาติเมื่อเปิดเผยแล้วนบีอาดัมเอามิวรกินจันนะเอาใบไม้มาปกปิดนี่คือธรรมชาติของมนุษย์แสดงว่าธรรมชาติของคนเนี่ยคือการสวมอภรรย์อย่าปฏิบัติตามธรรมชาติของลูกหลานบานีฟีลลูกหลานของช้างมันไม่มีอภรรย์ลูกหลานของสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมฮะถูกป่ะแต่อาดัมอะไรซะพอจุดแรกปั๊บเอารอบเปิดแล้วเอาของมาปกปิดนั่นเป็นธรรมชาติไม่ได้มีการสอนมาก่อนถูกไหมฮะจะเป็นธรรมชาติคนนี่คือปกปิดแต่สิ่งมีชีวิตอื่นมันปกปิดไหมไม่ปกปิดแสดงว่าฮูรูซีนตะกุมก็คือเวลาท่านจะมามัสยิดเป็นการเฉพาะจงแต่งกายแบบดีทำไมแต่งกายแบบดีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการที่จะแต่งกายแล้วยิ่งคุณมามัสยิดเพื่อเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยิ่งสมควรในการแต่งกายแบบดีเห็นไหมเวลาศึกษาในภาษาอาหรับก็จะมีตัวคำถ้อยคำภาษาอาหรับเองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกใช้นะครับใช้คำเรียกที่ดีของคู่สนทนายาอัยยูฮัลอาซีซโอ้ผู้ว่าไก่แล้วก็พูดอะไรเจรจายังไงแข็งไหมไม่แข็งการเจรจาต่อรองก็คือการอารมณ์อร่วยที่ผมบอกว่าใช้อารมณ์เป็นหลักเหตุผลเนี่ยอาจจะมาคือถ้ายิ่งเราเป็นฝ่ายต้องการก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกอินนะละฮูอาบันชัยคอนกะบีรอ
บินยามีนเขามีคุณพ่อที่เป็นชัยคอนเป็นผู้อาวุโสและอายุมากแล้วอัลลอฮ์เขาเรียกอะไรฮะเรียกว่าการเรียกความเห็นใจการเห็นใจแล้วก็ให้ทางออกฟะฮุซอะฮาดานามะกานะได้โปรดเอาคนใดของพวกเราไปแทนที่เขาเนี่ยเทินอันนี้คือให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไง1 2คือให้ทางออกเอาพวกเรา10คนเอาไปสักคนนึงก็ได้ตามท่านชอบเลยมันก็ให้ความหมายเดียวกันใช่ไหมอันนี้คือด้านความเห็นใจในหมู่พวกเราแล้วก็ชมเชยอินนานารอกามินัลมุฮซินีเราเห็นว่าท่านยูซุฟเป็นหนึ่งในคนดีเป็นคนดีคนหนึ่งและเป็นความจริงอันนี้พวกเขาพูดจริงเพราะเป็นคำพูดเดียวกับใครจำได้ไหมฮะเพื่อนร่วมเรือนจำตอนที่มาให้นบียูซุฟทำนายฝันอินนานารอกามินัลมุฮซินีคำพูดเดียวกันเลยทำไมมาให้ยูซุฟทำนายฝันเราเห็นว่าท่านเป็นคนดีทำไมมาต่อรองแบบนี้เราเห็นว่าท่านเป็นคนดีอันนี้ก็พูดจริงแต่ก็เป็นทักษะในการต่อรองคือคนชอบไหมครับให้พูดถึงเราในแง่ที่ดีเรียกยาอายุฮัลอาซีสเรียกตำแหน่งที่สูงที่ดีเหมาะสมแล้วแล้วก็ชมเชยเราเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีเราเห็นว่าท่านนี่ก็เป็นการเจรจาที่ถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วก็จะได้ใจแต่เนื่องจากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นบีซุบรู้อยู่แล้วท่านก็เลยกล่าวตอบกลับไปอย่างที่เราได้เล่าในอายะห์ที่79ว่ากอละมาอาซัลลอฮ์กอละมาอาซัลลอฮิอันนะคูซะอิลลามันวะจะดะนามะตาอานาอินดะอินนาอิซัลลาซอลิมูนนบีซุบกล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ในการที่เราจะเอาใครมาเป็นทาสนอกจากต้องเป็นคนที่เราพบมาตาอานาก็คือมาตาแปลว่าเสบียงมาตาเดี๋ยวแปลว่าทรัพย์สินอันนี้ผมเคยบอกพี่น้องไปแล้วครั้งที่แล้วมี3คำขันอันเดียวกันเนี่ยมีคำว่าอะไรนะฮะสุวาอันมาลิกใช่ไหมฮะซอมาจากคำว่าสุวาอันมาลิกสามคำที่เราได้เล่าฟาบาดามีอะไรบ้างฮะผมจะให้ยิงผมเขียนไว้ในหนังสือครอบครัวนบียูซุฟนะครับมันมีทั้งหมด3คำที่เขาใช้ในอัลกุรอานซึ่งมันให้ความหมายทั้ง3แบบสินของชิ้นเดียวกันคือขันของกษัตริย์แต่คำหนึ่งก็คือใช้คำว่าซัวอันมาลิกก็คือเป็นเครื่องตวง2ก็คือมาตาอานาคือทรัพย์สินหมายถึงว่าเครื่องตวงมันเป็นสถานะเครื่องตวงแล้วมันเป็นสถานะมีค่าของมีค่าด้วยไม่ใช่เครื่องตวงธรรมดาของกษัตริย์ไงนะครับและอีกอย่างอะไรผมจำไม่ได้แล้วอัลลอฮ์มาดะฮูสิกอยะสิกอยะแปลว่าการให้น้ำหรือที่ให้น้ำมันทำได้3ประโยชน์เอาเราใช้3คำเลยหรือในกุรอานใช้3ครับมาตาอานาทรัพย์สินของพวกเราซัวอันมาลิกแปลว่าเครื่องตวงของกษัตริย์แล้วก็อีกคำคืออัสซิกอยะบ่อยยาอัลซิกอยะก็คือที่ให้น้ำแสดงว่ามันทำประโยชน์ได้หลายอย่างก็มีชื่อที่แตกต่างหลากหลายนะครับกลับมาที่นบีซุบมาอาซัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่อแล้วที่เราจะเอาตัวของใครไว้
นอกจากผู้ที่เราพบทรัพย์สินของพวกเราเนี่ยอินดะที่เขาอินนาอิซัลลาซอลิมุถ้ามิเช่นนั้นเราจะกลายเป็นผู้ที่อธรรมพี่น้องดูนะ ผมถามพี่น้องช่วยตอบหน่อยนะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามบินยามีนขโมยหรือไม่ขโมยขโมยหรือไม่ขโมยไม่ขโมยถูกไหมฮะพี่ๆทั้ง10คนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าบินยามินขโมยหรือไม่ขโมยไม่รู้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามรู้ไหมว่าบินยามินขโมยหรือไม่ขโมยรู้ว่าอะไรรู้ว่าบินยามินไม่ได้ขโมยอ้าวแล้วนบียูซุฟจะบอกได้หรือเปล่าว่าบินยามินเป็นคนขโมยหรือนบียูซุฟจะบอกว่าเราจะไม่เอาตัวใครไว้นอกจากตัวคนที่ขโมยเท่านั้นนบียูซุฟพูดแบบนี้ไหมครับไม่ได้พูดนี่คือความละเอียดอ่อนในการเจรจาบางครั้งการเจรจาการต่อรองห้ามโกหกแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถพูดข้อความหรือส่งสารไปบางอย่างไม่โกหกนะแต่ทำให้เขาอาจจะเข้าใจไปเองในแบบที่เขาเข้าใจทั้งที่เราก็ไม่จำเป็นต้องโกหกดังนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งที่ว่าการเจรจาไม่จำเป็นต้องโกหกแต่เราสามารถได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการได้มาดูพี่น้องลองกลับมาดูนบียูซุฟก็แหละได้กล่าวว่าอะไรมาอาซัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์การที่เราจะเอาใครเอาไว้นอกจากคนที่ขโมยหรือเปล่าไม่ใช่ท่านใช้คำว่าอะไรนอกจากคนที่อิลลามันวะจัดนามาตาอานาอินดะนอกจากคนที่เราพบทรัพย์สินของพวกเขาของพวกเราอยู่ที่เขาและเป็นความจริงไหมที่นบียูซุฟพบทรัพย์สินของกษัตริย์อยู่ที่เขาจริงไหมจริงแสดงว่าท่านโกหกไหมฮะไม่ได้โกหกแล้วจริงไหมถ้าหากว่านบียูซุฟจะเอาตัวคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้ทำความผิดเอามาไว้เป็นทาสจะเป็นการอาธรรมจริงไหมจริงเขาพูดถูกอีกแล้วนบียูซุฟบอกหรือเปล่าว่าบินยามินขโมยไม่ได้บอกเพียงแต่พวกเขาทั้งหมดเนี่ยพวกเขาเข้าใจไปเองกาซาลิกากิดนาลียูซุฟถ้าพี่น้องศึกษาลองอ่านหรือว่ากลับไปทบทวนใหม่เนื้อหาเนี่ยไม่มีเลยประโยคที่นบียูซุฟบอกว่าบินยามินขโมยนบียูซุฟเอาขันไปวางจาลัสซิกอยาตฟีรอห์ลิอาคีพอไปวางเสร็จกอลอัยยูฮัลอีรก็มีคนอันนี้เป็นการกล่าวหาซึ่งก็ไม่ได้บอกฟันธงว่าขโมยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าขโมยอะไรอัยยูฮัลอีรโอ้กองคาราวานอินนะกุมลาซาดิกพวกเจ้าขโมยกล่าวหาอีกนัยยะหนึ่งก็คือพวกเขาขโมยจริงไหมอีกนัยยะหนึ่งพวกเขาขโมยจริงขโมยอะไรขโมยยูซุฟมันก่อนนู้นใช่ไหมฮะบอกอินนะกุมลาซาดิกแล้วพวกเขาก็หันมามาซาตัฟกิดูนกอลูอักบะลูอะลัยฮิมมาซาตัฟกิดูนอะไรหายนัฟกิดุซวาอัลมะลิกแล้วหายจริงไหมจริงวะลิมันจาอะบิฮิฮิมลุบะอีรวะอะนะบิฮิซะอิมเขาจะให้สัตว์หนึ่งตัวอูฐใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าการสนทนานี่ก็เป็นขั้นกว่าในการสนทนาการเจรจาห้ามโกหกมาดแมน
อะไรฮะเนี่ยนบียูซุฟโจทย์ท่านต้องการเอาบินยามินอยู่กับท่านโดยที่ไม่โกหกได้ไหมฮะก็ได้ท่านโกหกบอกทำยังไงให้พวกเขาเข้าใจไปเองว่าบินยามินขโมยแต่ไม่มีสำนวนเลยที่นบียูซุฟบอกว่าบินยามินขโมยแม้แต่การหยิบก็ไม่ได้บอกว่าคนนี้นบียูซุฟไม่ได้บอกว่าเราจะเอาตัวคนที่เอาของเราไปก็ไม่ได้พูดแต่พูดว่าอิลลามันวะจะดนามาตาอานาอินเราจะเอาตัวคนที่เราพบของของเราในย่ามของเขาเออโกหกไหมครับไม่ได้โกหกพี่น้องดูความละเอียดผมถึงบอกว่าการที่ได้ศึกษากุรอานจากตัวบทมันแปลเป็นไทยบางทีมันก็ไม่ลึกซึ้งเท่าไม่ใช่บางทีมันไม่มีทางลึกซึ้งเท่าแต่เราจะเห็นถึงเนื้อหาที่เราพอเสพแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเราจะรู้จักการใช้คำพูดอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างอย่างคนบานีอาดัมกุลหรือบานีอาดัมคอตเตอร์ใช่ไหมฮะเกี่ยวอะไรผมตั้งคำถามเวลาเราอ่านกุรอานอ่านฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องคิดเอ้ยทำไมอัลลอฮ์ใช้คำนี้นี่การแค่ใครควรทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำนี้ทำไมตำแหน่งตรงนี้ใช้คำนี้อีกคำนึงอีกตำแหน่งนึงใช้คำนึงมีนัยยะอะไรต้องมีความหมายไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5นะมีความละเอียดอ่อนถ้าเราเป็นคนศึกษากุรอานแล้วไม่จำเป็นต้องโกหกอินนาอิซัลลาซอลิมูอายะที่80น่าจะเป็นอายะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพี่น้องใน Facebook ก็จะถามก็ได้นะครับถามพี่น้องที่นี่ก็ได้เช่นกันเล่าต่อไปฟะลัมมัสตัยอะซูมินฮุคอลาซูนะจียาقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي.وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا เมื่อพวกเขา استيأسوا منه استيأسوا นี่แปลว่าอะไรแปลว่าสิ้นหวังแต่จริงๆแล้วเชคอะไรนะฮะจำชื่ออุลามะท่านหนึ่งเขาบอกว่าฟะลัมมัสตัยอัสรุสุลวะซันนูอันนะฮุมกอดกุซิบูจาฮุมนัสรุนะพูดถึงบอกว่าเมื่อบรรดารอซูลสิ้นหวังในเวลาแปลทั่วไปฟะลัมมัสตัยอัสรุสุอีกซูเราะห์นึงนะอีกอายะห์นึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอซูลจะสิ้นหวังไม่ได้แต่อิสตัยอัสรุสุลหมายถึงว่าเมื่อปัจจัยแห่งความสิ้นหวังได้เกิดขึ้นกับรอซูลอย่างครบถ้วนแล้วแต่รอซูลก็ยังไม่สิ้นหวังเพราะปัจจัยสำคัญที่มีความหวังของรอซูลก็คืออัลลอฮ์ใช่ไหมฮะเหมือนกับที่นบียากูบเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะกอลายาบานีอิซฮาบูฟะตะฮัสซะซูมียูซุฟวะลาวะอคีวะลาตัยอัสุมิรเราฮิลละนบียากูบใช้คำว่าวะลาตัยอัสุซึ่งยะกับอิสติอาสคนละคำกันอิสไตอาซากับยาอาซาคนละคำกันวะลาไตอาซูนี่แปลว่าอย่าสิ้นหวังแต่คำว่าอิสไตอาซูไม่ได้แปลว่าสิ้นหวังหมายถึงว่าปัจจัยแห่งการสิ้นหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว เช็คตอริกซูไอดานท่านได้บอกว่าจะเป็นไปได้ไงที่รอซูลสิ้นหวังฟะลัมมัสตัยอัสรุซุลหมายถึงปัจจัยแห่งความสิ้นหวังมาแล้วครบถ้วนแล้ววะซันนูอันนะฮุมกอดกุซิบูและพวกเขาคิดว่า
ตนเองถูกปฏิเสธจากกลุ่มชนแล้วยาหุมนัสรุนาการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์มาเช่นเดียวกันพี่ๆเมื่อเจรจาแล้วต่อรองแล้วสุดท้ายแล้วไม่มีทางจะคุยต่อแล้วคอลาซูนาจียาพวกเขาก็เลยออกมาแล้วมานัจวาก็คือมาคุยกันลับๆตามลำพังปรึกษากันตามลำพังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาโดยเฉพาะกับกลุ่ม การพูดคุยก่อนที่จะมีเจรจาอันดับแรกเลยเราต้องตกลงกันได้ก่อนว่าเราจะเอายังไงกับเรื่องนี้เพราะถ้าหากว่าไปเจรจากันหลายคนใช่ไหมแต่กลุ่มคนที่ไปเจรจายังไม่ตกลงกันเคลียร์มันจะเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยทำให้การเจรจาของเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จบริษัทสมมุติ2บริษัทจะมาคุยกันส่งตัวแทนมาบริษัทละ3คนไอ้3คนแต่ละของบริษัทมันต้องคุยกันก่อนไม่ใช่คือถ้าเราจะไปทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยได้หมายถึงว่าเถียงกันน่ะไม่ได้ทะเลาะคือทะเลาะเบาแว้งก็คือแต่จะมาทะเลาะกันเองกับเวลาคุยกับคนอื่นไม่ได้มันต้องตกลงกันก่อนจะเอายังไงประเด็นนี้หรือใครจะเป็นคนตัดสินใจใครจะเป็นคนพูดหรือจะเอายังไงนะพี่นบียูซุฟปัจจัยสิ้นหวังมาครบแล้วคอลาซูนาจียะก็เลยออกมาปรึกษากันตามลำพังอันนี้ บทบาทของผู้เป็นพี่ฉายออกมากอลากะบีรุฮุมพี่ชายคนโตบอกตักเตือนน้องๆอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีว่าพี่ชายคนโตต้องแสดงบทบาทที่ดีบอกยังไงอาลัมตะอาลามูพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าอันนาอาบากุมบิดาของพวกเจ้าก็อะคอซะอะลัยกุมเมาซิกอมมินัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านให้พวกเจ้าเนี่ยทำสัญญากับอัลเลาะห์เอาไว้พวกเขาก็รู้แต่เป็นการเตือนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่เราทำสัญญากับอัลลอฮ์เห็นไหมฮะมันก็มีความบริสุทธิ์อยู่ในหมู่พี่ๆนบีโดยเฉพาะพี่ชายคนโตก็จะมีบทบาทเป็นพิเศษในการปกป้องดูแลน้องยามที่พ่อไม่อยู่หรืออาจจะไม่ออกมาข้างนอกบ้านพี่ชายคนโตต้องแสดงบทบาท แล้วก็ตักเตือนย้อนกลับไปครั้งนี้มันจะเป็นครั้งที่สองแม้ว่ามาจากความผิดพลาดโดยสุจริตใจก็ตามเราไม่รู้อันนี้มันเกิดเราไม่ได้แกล้งวามินกอบลุแต่ก่อนหน้านี้มาฟาร์ตุงฟียูซุฟที่พวกเจ้าเคยล่วงเกินละเมิดเวอร์กับยูซุฟก็คือละเมิดยูซุฟมาก่อนหน้านี้ เห็นไหมฮะครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นคุณพ่อเขาจะเชื่อเราได้ยังไงพอครั้งแรกเราเสียเครดิตไปแล้วเราทำอะไรที่ไม่ดีกับยูซุฟไปแล้วและครั้งนี้มาอีกครั้งนึงมันก็เลยยิ่งเสียเครดิตเราจะไปเอาเหตุผลอะไร แต่พี่ก็มีทางออกแสดงสปิริตความรับผิดชอบคือฟาลันอับรอฮัลอัรฎอฉันจะไม่ไปไหน เป็นอันขาดจะไม่ออกเดินทางไปกับพวกเจ้าฮัตตายะซะนาลีอบีโอ้โหนี่สปิริตของพี่ชายคนโตจนกว่าคุณพ่อจะอนุญาตให้ฉันเอายะกุมัลลอฮุลิหรืออัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรสักอย่างนึงอัลลอฮ์จะตัดสินให้แก่ฉันพออนุญาตหรือจะให้อัลลอฮ์ตัดสินให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวะฮุวะคอยรุลฮากีมินและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ตัดสินอย่างดีที่สุดหลังจากนั้นพี่ชายไม่เพียงแค่แสดงความรับผิดชอบนะแต่ยังมอบคำแนะนำให้กับน้องๆเพื่ออะไรนะจะได้ไปเจรจาไปพูดคุยกับคุณพ่อเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของการเจรจาเราจะส่งคนไปเจรจาเราต้องสอนเทคนิคเขาด้วยหรือบอกเขาจะคุยยังไงเจรจายังไงจริงๆแล้วถ้าคำผมใช้คำว่าการเจรจาเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่า มันต้องเป็นเจรจาแบบผู้ใหญ่อย่างเดียวทุกคนในโลกนี้ต้องเจรจาใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ได้บอกในสุเราะห์อัรเราะห์มานอัลลามะฮุลบะยานอัลลอฮ์สอนให้บะยาน
บยานคือการอธิบายสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างลูกผมบางทีเขาเจรจาได้คือจะคุยกับผู้ใหญ่อ่ะเราให้สารไปเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ใหญ่คนนั้นนี่การเจรจาของเด็กแล้วฝึกฝนแล้วแต่เด็กเขาไงบางทีเขาใช้ คำหุ้นห้วนแล้วก็จะต้องบอกเขาหน่อยบอกว่าให้พูดครับหรือคะลงท้ายด้วยหรือให้พูดแบบนี้นะ เช่นเดียวกันพี่คนโต จาก10คนเนี่ยนอกจากแสดงความรับผิดชอบแล้วสอนทักษะในการเจรจากลับไปเจรจาไปคุยคุณพ่อให้ดีโดยแนะนำว่าอิรจิอูอีลาอาบีกุมพวกเจ้าจงกลับไปหาคุณพ่อของพวกเจ้าฟากูลูและให้พูดแบบนี้เห็นไหมฮะทำไมพี่ไม่กลับต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วยังไงจะให้พวกเราพูดยังไงพี่พูดแบบนี้ยาอาบานาโอพ่อของพวกเราก็เรียกด้วยกับโอคุณพ่อคำพูดที่ดีนะอินนับนากะซารอกะลูกชายของท่าน อันนี้ก็เช่นกันไม่ได้บอกว่าน้องชายของพวกเราบอกว่าลูกชายของท่านซารอกะขโมยหรือถูกกล่าวหาว่าขโมยวามาชัยฮินะอันนี้ก็เป็นความยุติธรรมพี่คนโตเนี่ยอุลามาบางท่านเขาบอกว่าคือคนเดียวกับที่บอกช่วงที่จะเอายูซุฟบอกว่าลาตะกตูลูยูซุฟอย่าฆ่ายูซุฟแต่ในอายะนั้นน่ะอัลเลาะห์ไม่ได้บอกแต่อุลามาบางท่านบอกว่านั่นแหละคือพี่คนโตที่ยับยั้งไม่ให้ฆ่ายูซุฟลาตะกตูลูยูซุฟวัลกูบอกว่าทำอย่างอื่นดีกว่านะ พี่คนโตคือเป็นคนที่แบบว่ามีฮิกมะห์แล้วก็มากกว่าคือเบากว่าผิดเหมือนกันแต่ผิดน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็ยุติธรรมบอกว่าไปบอกคุณพ่อว่าพ่อลูกของท่านได้ขโมยอินนบนกะซรอกแล้วก็ยังไงพวกเจ้ารู้เห็นเหรอขโมยวามาชะฮิดนะเราไม่สามารถเป็นพยานอะไรได้อิลลาบีมาอาลิมนอกจากเท่าที่เรารู้ว่าไปเจอของกษัตริย์อยู่ในย่ามเรารู้แค่นี้ขโมยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่มันเป็นคดีแบบนี้ว่ามาชัยฮิดนะอิลลาบิมาอาลิมนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพูดเท่าที่รู้เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันอิลลาบิมาอาลิมนะว่ามากุนนาลิลกอยบิฮาฟิซินเราไม่สามารถจะล่วงรู้สิ่งลึกลับได้เห็นไหมฮะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาเจอถูกกล่าวหาว่าขโมยแล้วก็เจออะไรเจอขันของกษัตริย์อยู่ในย่ามของน้องชายเราเนี่ยเราก็รู้เท่าที่รู้นี่แหละนะวัสอาลินกอริยาตัลลาตีกุนนาฟีฮะไม่เชื่อถ้าคุณพ่อไม่เชื่อก็ลองไปถามกอริยาตำบลหมายถึงว่าชาวเมืองตำบลนั้นอัลลาตีกุนนาฟีฮะที่เราอยู่มาอาศัยอยู่เนี่ยว่าจริงไหมเรื่องมันเกิดนี้จริงไหมอันนี้คือหลักฐานซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าตอนที่เอาเสื้อเปื้อนเลือดตอนนบีซุบหายนี่ไงอันนี้เป็นหลักฐานที่มันชัดกว่าไปถามคนไปถามพยานก็ได้วัลอีรัลลาติอักบัลนาฟีฮะแล้วก็กองคาราวานอัลอีรแปลว่ากองคาราวานที่อักบัลนาฟีฮะเดินทางมาร่วมกับพวกเราว่าอินนาลซอดิกูนพวกเราเนี่ยว่าพวกเราเป็นผู้พูดจริงนะครับแล้วคงศึกษากันแต่เพียงเท่านี้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาดูว่านบียะกุบจะตอบโต้หรือตอบคำถามลูกๆของท่านอย่างไรและท่านจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องมีคำถามไหมครับทาง Facebook นี่อาจารย์ลักษณะที่นบียะกุบคุยกับพี่ๆเขาว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณในการพูดหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะใครอันนี้หมายถึงใครใช่ฮะใช่เจ้านบีซุบวางแผนต้องการเอาบินยามินมาอยู่กับท่านใช่ก็คือไม่ได้โกหก
สาระเขาเรียกว่าเตาเรียไม่ได้โกหกแต่พูดไปคุณเข้าใจแบบนี้เองได้ถ้ามันไม่ได้เกิดความเสียหายกับใครผมไม่ยกนึกตัวอย่างไม่ออกแต่คนเข้าใจเองแต่ว่าในกรณีอย่างคนที่แบบใส่ร้ายคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวของไปยัดใส่อะไรเงี้ยแล้วก็คือไปใส่ร้ายเขาอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าแบบนั้นไม่ได้ถ้าไปกระทบแต่นี่มันใช่ใช่ใช่ฮะแล้วไม่ได้โกหกนะครับมีคำถามอื่นไหมครับทาง Facebook Live ผมจะขอจบเท่านี้เพราะว่ามันแบตจะหมดนะครับยาซักมุลลอฮ์ขอรอนสลามอะไรกลุ่มครับแต่พี่น้องทางนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมได้ครับคำถามมีคำถามเพิ่มไหมฮะอันนี้ก็หัวข้อเกี่ยวกับการทักษะการเจรจาต่อแล้วมันก็หลายบทเรียนผมก็มาแบบว่ามันก็หลายข้อนะฮะแต่มันก็รวมเป็นเรื่องเล่าเป็นอะไรต่างๆไปแล้วก็สำคัญมากๆในการที่เราจะใช้การพูดคุยการเจรจาเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาในอัลกุรอานในฮะดิษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือศึกษาชีวิตจริงๆคือโจทย์ของเราการศึกษากุรอานเนี่ยต้องเอามาใช้ได้กับชีวิตในทุกเรื่องอย่างวันนี้วันก่อนนั้นนู้นเราพูดการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟนะฮะการมอบหมายของนบียะกูบแผนการอันแยบยลของนบียูซุฟในแต่ละหัวข้อและมาครั้งนี้ก็คือทักษะการเจรจาต่อรองครั้งต่อไปอาจจะคุยกันเรื่องอะไรนะฮะเราเป็นอย่างที่เราคิดอันนี้ก็จะมีอีกบทเรียนหนึ่งสำคัญมากๆครั้งต่อไปที่นบียะกูบคิดแบบไหนพูดแบบไหนเนี่ยก็ได้ตามนั้นซึ่งเราเองก็เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดก็คือการผูกพันกับอัลเลาะห์ทั้งสิ้นนั่นนี่คือสิ่งที่มันคือชีวิตเราจริงๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าอย่างที่ตอนต้นซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยวะอินกุนตะมินกอบิลิฮิละมินัลกอฟิลีนหากเจ้าอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความรู้หมายถึงถ้าไม่มีซูเราะห์ยูซุฟมาวะอินกุนตะมินกอบิลิฮิละมินัลกอฟิลีนกอฟิลีนก็คือเป็นผู้ที่เผลอเลอหลงลืมหรือว่าไม่รู้ข้อมูลที่สำคัญแบบนี้ผมจึงบอกว่าถ้าคนที่พลาดข้อมูลในซูเราะห์ยูซุฟเราก็บอกได้ว่ากุนตะมินัลกอฟิลีนก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้หรือกอฟิลีนก็คือคนที่ขาดข้อมูลที่สำคัญไม่มีอยู่ในความคิดไม่ได้จริงๆแล้วคือกุรอานทั้งหมดแหละแต่โดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวบทโดยตรงเนี่ยสำหรับวะอินกุนตะมินกอบิลิฮิละมินัลกอฟิลีนที่เราอินนาอันซัลลาฮุกุรอานันอารบียะลัลละกุมตะอกิลูนนะห์นุนักุสซุอะลัยกะอะห์ซันกอซัสบิมาออฮัยนาอิลัยกะฮาซัลกุรอานวะอินกุนตะมินกอบิลิฮิละมินัลกอฟิลีนแล้วก็พูดได้ว่าคนที่พลาดข้อมูลในซูเราะห์ยูซุฟไม่ได้ศึกษาจากอัลกุรอานก็พลาดข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตและศึกษาแบบสนุกด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นกิสซะและใครเล่านะห์นุนักุสซุอะลัยกะอะห์ซันกอซัสอัลเลาะห์เล่าไม่มีอย่างอื่นนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์